สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงแบรนด์นึงนะคะที่เขาเน้นในเรื่องของเบสเมคอัพมากๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเบสเมคอัพอย่างเดียวนะคัลเลอร์เมคอัพของเขาก็เปรี้ยวแต่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โมเมมักจะแบบปิ๊งของแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นกลุ่มเบสเสมอเลยนะคะจำได้ว่าตัวรองพื้นของเขานะคะเป็นตัวที่เคยติด favorite of the year ด้วยนั่นเองค่ะโมเมกำลังพูดถึงซุกุนั่นเองนะคะซึ่งซุกุเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมานานมากๆนะคะจำได้ว่าของอย่างแรกๆของซูกุที่เราเคยซื้อเนี่ยนะคะก็จะเป็นแปรงของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังทำโมเมพาเพลินอยู่เลยแล้วก็ตอนนั้นก็ลงทุนไปเยอะอะกับการซื้อแปรงของเขาเพราะว่าแปรงญี่ปุ่นที่มันคุณภาพดีๆเนี่ยนะคะมันก็จะแอบราคาแบบจี๊ดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็สู้มากแล้วเราก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะคะคือจะบอกว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสเล่นกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบสของเขามาหลายอย่างมากวันนี้นะคะในคลิปก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแบบเปรียบเทียบให้ดูเห็นการลงทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Liquid Foundation ตัว Cream Foundation แล้วก็ตัว Cream Compact Foundation นะคะ3รูปแบบของผลิตภัณฑ์เบสของซูกุนั่นเองค่ะจะแตกต่างกันอย่างไรมีวิธีในการใช้แบบไหนที่จะทำให้มันออกมาได้เป๊ะปังที่สุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherryแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะไปไม่ได้พูดถึงซุกุมานานวันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงค่ะเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบสของซูกุนะคะเราจะได้ยินคำที่ซูกุจะเอามาใช้บ่อยๆนะคะนั่นก็คือคำว่า radiance คำว่า glow คำว่า clear อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรียกว่าเป็น philosophy ของแบรนด์นะคะที่เขาอยากจะเหมือนให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีความกระจ่างใสมีความ glow เขาบอกว่าเมื่อผิวของเราเนี่ยนะคะมันดู radiance คือมีความกระจ่างใสเนี่ยพวก imperfections หรือว่าจุดที่เราไม่ต้องการจะให้คนอื่นเห็นนะจุดด้อยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูลดเลือนลงเพราะว่าคนน่ะเหมือนโฟกัสกับความโกลว์ความเรเดียนซ์ของผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบสของซุกุที่มี3ตัวที่เป็น3 Musketeers หรือว่า3ทหารเสือของเขาเนี่ยก็คือ The Cream Foundation ใช่ไหมคะ The Liquid Foundation แล้วก็ The Cream Compact เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเน้นในเรื่องความโกลว์ความกระจ่างใสอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีระดับในเรื่องของความโกลว์แล้วก็วิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะปีนี้นะคะซุกุเขามีประโยคที่เขาบอกว่ามันเหมาะมากๆกับผลิตภัณฑ์3ตัวในกลุ่มของรองพื้นของเขานะคะนั่นก็คือ the outward expression of life's inner glow นั่นเองค่ะคือเหมือนว่ามันเป็นการที่เราใช้รองพื้นอะเพื่อแสดงออกถึงความโกลว์ความแบบเรเดียนซ์จากภายในของเราสู่ภายนอกก่อนที่คุณจะไปลองเดี๋ยวดิฉันลองให้คุณดูก่อนกันละกันประกอบการตัดสินใจค่ะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะก็คือ Suku Glow Cream Compact นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Cream Compact Foundation มันจะไม่ใช่คุชชั่นนะคะคุณผู้ชมเปิดมาด้านในนะคะเราจะเห็นว่ามันมีพัฟอยู่ด้านนอกก็จริงหน้าตาคล้ายเหมือนว่าจะเป็นคุชชั่นแต่ว่าด้านในของเขานะคะจะเป็นเหมือน Solid Cream แบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นเนื้อครีมที่ถูกอัดให้มันอยู่ในรูปแบบของ Compact นะคะอันนี้สีที่พอดีกับผิวของโมเมตอนนี้คือสี10นั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่แค่3สีนะคะก็คือ10 20แล้วก็30นะคะเราลอง20ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้มกว่าผิวเราไปหน่อยก็เลยเลือกรับเบอร์10มาแทนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นอย่างที่โมเมอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าการลงเจ้าตัวครีมคอมแพคเนี่ยมันคล้ายกับการลงคุชชั่นมากนะคะก็คือเอาพัฟเนี่ยนะคะแตะลงไปที่ครีมคอมแพคแล้วก็เกลี่ยนะคะแต่ว่าจะเริ่มโดยการปาดนะคะเนื่องจากว่าครีมคอมแพคเนี่ยมันไม่ได้มีตัวน้ำผสมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคุชชั่นที่เราต้องใช้วิธีการตบเอานะคะเจ้าตัว Glow Cream Compact เนี่ยนะคะมุมไม่คิดว่ามันเป็น fresh look คือถ้าให้อธิบายนะว่าลุคมันออกมาประมาณไหนคือมันรู้สึกมีความfresh บางเบาปกปิดประมาณ light นะคะไม่สามารถ build ไปได้จนถึง medium นะในความรู้สึกของโมเมจะค่อนข้าง light เลยเบาบางแล้วก็ปกปิดนิดหน่อย
มันจะมีความโกลว์แบบซอฟต์ๆคือไม่ได้โกลว์ฉ่ำสุดๆนะคะแต่ว่าเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการจะทำอะไรเยอะคือไม่ต้องการอุปกรณ์ไม่ต้องการจะเกลี่ยรองพื้นอะไรมากต้องการแค่พัฟ1อันแล้วก็รองพื้นที่เฮ้ยจริงๆแล้วคือปกปิดได้ประมาณ1นะคะแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยมีความสม่ำเสมอเท่ากันนะคะตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนที่เป็นพวกเร่งรีบไม่ชอบทำอะไรเยอะกับหน้าเนี่ยน่าจะถูกใจถ้าพูดถึงระดับความโกลว์นะคะตัวเนี้ยน่าจะไม่ได้โกลว์เยอะมากนะคะค่อนข้างจะเน้นให้มันคอมแพคแล้วก็สามารถที่จะพกไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะเราคิดว่าใครที่มีชีวิตที่เร่งรีบอ่ะน่าจะอินกับตัวนี้มากที่สุดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถแบบปกปิดรอยแผลเป็นของมุมเมนะคะหรือว่า discoloration แบบที่มันเข้มๆมากๆได้แต่ว่ามัน even out ให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยเท่ากันได้สำหรับรุ่นที่2ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือ The Foundation ที่มาในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นครีมฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยโมเมเองอ่ะห่างหายจากครีมฟาวเดชั่นไปนานเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชินกับการใช้ลิควิดฟาวเดชั่นมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ค่ะจริงๆเขาออกมาครั้งแรกเนี่ยในปี2016แล้วเขาก็มีการอัปเดตนะคะพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นตัวล่าสุดตัวนี้ที่น่าจะออกมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครีมฟาวเดชั่นที่ทำให้เรากลับมาสนใจครีมฟาวเดชั่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่ครีมฟาวเดชั่นที่หนักที่หนาที่รู้สึกว่าแบบ ตึบเหลือเกินเหมือนครีมฟาวเดชั่นในอดีตที่เรารู้จักคือเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ความรู้สึกของเรากับครีมฟาวเดชั่นอ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าออกงานแบบแน่นๆอ่ะถึงจะใช้ครีมฟาวเดชั่นแต่สำหรับครีมฟาวเดชั่นตัวนี้ของซูกุอะค่ะไม่ได้เป็นครีมฟาวเดชั่นที่หนาเลยนะคะเปิดมาให้ดูจะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์มันดูเหมือนจะหนาจริงคุณผู้ชมแต่มันเกลี่ยออกมาแล้วแบบเกลี่ยง่ายมากๆนะคะคือเรารู้สึกว่าเกลี่ยออกมาครั้งแรกเนี่ยเราใช้เป็นแปรงแบนนะคะในการลงมันรู้สึกว่ามันลื่นไปกับผิวแนบไปกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเยอะแต่อันนี้เราแนะนำนิดนึงนะว่าให้ใช้ปริมาณน้อยกว่าที่เราตักออกมาหน่อยนะคะคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมันไปตักออกมาเยอะเกินไปเปลืองฟาวเดชั่นนะคะใช้นิดเดียวจริงๆแล้วก็ใช้แปรงแบนๆหรือว่าจริงๆแล้วซูกุเองเขาบอกว่าใช้นิ้วมือก็ได้นะคะลงตั้งแต่กลางหน้ามาจนถึงกรอบหน้านะคะก็จะช่วยปกปิดได้ดีเรารู้สึกว่าถ้าชั้นเดียวแล้วรอเซตตัวอย่างที่วงทำนะคะจะเป็นประมาณ light to medium แต่พอลงชั้นที่2หลังจากที่ชั้นแรกเนี่ยเซตตัวดีแล้วนะคะลงอีกชั้นบางๆทับลงไปอ่ะมันสามารถคืบไปได้จนถึง medium เกือบ full เลยนะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าใช้แปรงในการเกลี่ยให้มันทั่วหน้าดีกว่าการแตะขึ้นมาแล้วจุดๆๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันให้การเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่รองพื้นได้ทั่วหน้าเราดีกว่าแล้วค่อยมาใช้นิ้วมือในการตบเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยไม่ให้มันสตรีกนะคะอย่างที่มุมไปทำให้ดูเนี่ยจะได้ฟินิชที่สวยมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผิวที่ดูเกินจริงมากอ่ะเออคือมันสวยฉ่ำมากๆเลยนะคะรองพื้นของซูกุรุ่นที่เป็นฟาวเดชั่นแบบครีมนะคะกับลิควิดฟาวเดชั่นเนี่ยแอบมีโน้ตบอกคุณตรงกลางนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงเจ้าตัวลิควิดฟาวเดชั่นนะคะว่าวิธีการเลือกสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรองพื้นแบรนด์อื่นๆทั่วโลกเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะนับจากเลขน้อยไปหาเลขมากใช่ไหมคุณผู้ชมประมาณว่าเลขน้อยๆเนี่ยแปลว่ามันไลท์แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปเป็นเลขมากขึ้นก็จะเริ่มเข้มขึ้นใช่ไหมคะแต่ทางซูกุเองนะคะเขามีวิธีการแบ่งสีรองพื้นเป็นกลุ่มโดยใช้เลขนำหน้าค่ะนอกเหนือจากรุ่นครีมคอมแพคนะคะอีก2รุ่นเนี่ยมันจะใช้เลข3ตัวเป็นตัวอินดิเคตก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าอันนี้เป็นสีประมาณไหนนะคะโดยให้ดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมีหลักง่ายๆว่าถ้านำหน้าด้วยเลข0แปลว่ารองพื้นอันนั้นนะคะเป็นสีโทนเหลืองนะคะซึ่งเขาใช้คำว่า yellow beige ochre มันก็จะไล่ตั้งแต่020 025 030 035อะไรอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโมมาใช้020นะคะเป็นสีที่อ่อนที่สุดในกลุ่มของสีเหลืองนั่นเองค่ะถ้ารองพื้นนำหน้าด้วยเลข1นะคะอาทิ105 110 115อันเนี้ยจะเป็นโทนนูทรอลนะคะรองพื้นไม่ว่าจะเป็นแบบครีมหรือว่าแบบลิควิดขวดนั้นๆกระปุกนั้นๆเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของนูทรอลก็คือไม่ชมพูเกินไปแล้วก็ไม่เหลืองจนเกินไปนั่นเองนะคะสายนูทรอลก็ให้เลือกรองพื้นที่นำหน้าด้วยเลข1ค่ะ
และถ้านำหน้าด้วยเลข2นะคะอย่าง205210อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นรองพื้นในโทนชมพูค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวคูลโทนแบบจัดๆเลยนะคะให้ดูรองพื้นของซุกุใน2รุ่นนี้ที่นำหน้าด้วยเลข2นั่นเองค่ะความดีของสีของซุกุนะคะที่เขาบอกมาเนี่ยคือมันไม่ใช่มีแค่ในกลุ่มของสีผิวที่ค่อนข้างไลท์เท่านั้นนะคะด้วยความที่จริงๆแล้วซุกุเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะอินเตอร์มากๆนะเราชอบเห็นอยู่ในห้างที่เป็นห้างไฮเอ็นในอังกฤษในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสีที่ไปถึงสีเข้มมากๆด้วยนั่นเองนะคะยังไงเรื่องสีก็ไปลองกันได้กันละกันนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเจ้าตัวครีมฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะเราจะบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยเปิดใจกับครีมฟาวเดชั่นอยากให้ลองมากๆค่ะเพราะว่าผิวสวยจริงๆค่ะอ๋อแล้วก็พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นครีมฟาวเดชั่นเนี่ยทางซุกุเขาแนะนำนะคะว่าไม่ต้องใช้ไพรเมอร์อะไรเลยนะคะเขาอยากให้ใช้กับผิวที่มีความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งตามที่คุณใช้สกินแคร์กันแดดอะไรของคุณมาปกตินะคะไม่ต้องลงไพรเมอร์เลยแล้วก็ลงตัวนี้ลงไปนะคะมันก็จะทำให้แนบผิวแล้วเหมือนฟิลเหมือนทาสกินแคร์มากกว่าเพราะว่าบางทีถ้าไปใช้กับตัวไพรเมอร์นะคะมันก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้ากันเป็นไปได้บางคนใช้ไพรเมอร์ที่แมทติฟายอิ่งมากหรืออะไรอย่างนะคะก็อยากให้ลองโดยที่ไม่มีไพรเมอร์ก่อนเมื่อกี้ที่มุมมาแต่งให้ดูในอินเสิร์ตก็คือไม่ได้ใช้ไพรเมอร์อะไรเลยนะคะเขาก็แนบผิวได้ดีค่ะและตัวสุดท้ายในกลุ่มของเบสนะคะก็คือ The Liquid Foundation นะคะอันนี้นะคะเป็นสูตรที่เราชอบที่สุดนะคะใน3สูตรรองพื้นของซุกุเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนดิฉันเป็น Liquid Foundation Person นะคะเพราะฉะนั้นยังไงนะคะก็เคยชินกับการใช้ Liquid Foundation มากที่สุดนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะทางซุกุเองอ่ะเขาบอกว่ามันจะให้การปกปิดตั้งแต่ประมาณ light to medium เหมือนกันนะคะคือตามสไตล์ของความเป็นซุกุอ่ะมันจะไม่ค่อยไปถึงสุดแบบโอ้โห full coverage แบบมากๆเพราะว่าเขาอยากให้เรามีความเผยผิวนิดนึงอะนะแต่ถามว่ามัน build ไปจนถึง medium เกือบ full ได้ไหมมุมไปบอกเลยว่าได้นะคะเดี๋ยวเห็นได้ใน insert นะว่ามันปกปิดดีมากๆจริงๆนะตัวนี้เราใช้อยู่นะคะเป็นตัวสุดท้ายที่เรา test แล้วก็แต่งหน้าต่อเลยนะคะถ้าถามถึงความ glow นะคะมุมไปคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ glow ที่สุดแล้วก็ปกปิดแบบอาจจะมากกว่าตัวครีมฟาวเดชั่นนิดนึงนะคะคือมันแล้วแต่ว่าเราเลเยอร์ยังไงมากกว่าเนาะคือจริงๆทางซุกุเองเขาบอกว่าตัวนี้ปกปิดแบบเยอะสุดในบรรดา3ตัวแต่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัวครีมฟาวเดชั่นเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการลงเราลงยังไงนะคะอย่างที่ให้ดูในอินเสิร์ตนะคะเราใช้ประมาณ1ปั๊มก่อนเนาะแล้วก็ลงด้วยสแปทูล่านะคะจริงๆจะลงด้วยแปรงเหมือนตัวครีมฟาวเดชั่นก็ได้แต่ว่ากับลิควิดฟาวเดชั่นเราชินกับการใช้กับสแปทูล่านะคะก็คือปาดให้ทั่วแล้วก็ใช้ฟองน้ำหมาดนะคะเป็นตัวกดลงไปบนผิวเพื่อเน้นความโกลว์ของมันนะคะคืออุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ควบคู่กับฟาวเดชั่นอ่ะมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากจะให้มันแมตต์หน่อยอยากจะให้มันโกลว์หน่อยอะไรยังไงนะคะการใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำเนี่ยก็คือจะทำให้รองพื้นเนี่ยมันมีความโกลว์มีความดูฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมุ้งก็เลยเลือกวิธีการนั้นในการลงเจ้าตัวลิควิดฟาวเดชั่นนะคะสีที่ใช้เนี่ยคือพอดีกันเป๊ะเหมือนกันกับครีมฟาวเดชั่นเลยนะคะก็คือ020เหมือนกันนะคะคือรองพื้นแบบครีมก็020รองพื้นแบบลิควิดก็020นะคะรุ่นนี้เรารู้สึกว่าให้ผิวที่สวยแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกหนักผิวไม่รู้สึกเหมือนว่ามีรองพื้นหนาๆอยู่บนหน้าเลยนะคะทั้งที่จริงตอนแรกบีบออกมาเนี่ยมันมีความเดนส์มีความเป็นลิควิดแบบที่แน่นนิดนึงหนึบนิดนึงคือไม่ได้เป็นลิควิดแบบไหลจุกนะคะคือมันจะมีเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเห็น texture ว่ามันจะมีความแน่นแน่นนิดนึงแต่พอเกลี่ยออกมาแล้วบางเบาสวยรู้สึกว่าเนี่ย flawless สุดๆแล้วก็จริงๆมุมไม่มีแบบมีรอยอะไรเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเจ้าตัว liquid foundation อ่ะมันทำให้ flawless ได้แบบเป๊ะมากแน่นมากเร็วมากนะคะรู้สึกว่าระหว่างวันโอเคอยู่ไปแล้วเป็นยังไงระหว่างวันเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เมือกคือรองพื้นที่เน้นในเรื่องของโกลว์ส่วนใหญ่แล้วอะเวลาใช้ไปสำหรับคนที่ยังมีบางจังหวะที่หน้าค่อนข้างมันอย่างเราคือถึงแม้ว่าตอนนี้หน้าจะแห้งแบบแห้งลงเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความมันระหว่างวันที่ผลิตออกมาเนาะเรารู้สึกว่าน้ำมันในผิวผลิตออกมาบวกกับเจ้าตัวรองพื้นโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยคือสวยไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเมือกหน้ามันย่องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมจนถึงนั่งพูดมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณสัก20กว่านาทีแล้วถ้าเป็นรองพื้นที่มีความวาวมากโกลมากตามคุณสมบัติที่เขาอธิบายอ่ะมันมักจะเอาไม่อยู่แล้วสักพักจมูกมันก็จะเริ่มมันค่อนข้างเยอะเลยขนาดว่าเซตแป้งนะแต่ตัวนี้มีคำว่า radiance มีคำว่า glow มีคำว่า clear อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของซูกุทั้งหมดอ่ะแต่มันไม่ทำให้เมือกคุณผู้ชมซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากตรงนี้จริงๆนะคะเอาจริงไม่มีอันไหนใน3อันนี้เลยที่ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเมือกคือมันดีมากอ่ะแต่อันนี้หมายความว่าเราก็เซตแป้งนะซึ่งแป้งที่เอามาใช้เซตนะคะเพิ่งได้มีโอกาสใช้จริงจังจริงเขาส่งมาให้นานมากแล้วนะแต่ว่าเรามัวแต่แบบวาวซ่าอยู่กับรองพื้นของเขาแล้วก็ไปใช้แป้งตัวอื่นๆใช่ปะแต่จะบอกว่าแป้งตัวนี้คือแบบคุณดูหน้าดิฉันดิไบรท์มากแล้วเคลียร์มากนะคะอันนี้คือซูกุ The Loose Powder นะคะเป็น face powder เลยเนาะรุ่นนี้นะคะจะมีสีเดียวเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นสีแบบเบจอะเรารู้สึกว่าถ้าเปิดมาแล้วให้ดูด้านในนะมันจะเป็นสีออกเหมือนแบบชมพูนวลๆอะซึ่งตอนแรกกลัวมากว่ากลัวว่าจะแบบขาวเกินไปนะคะคือมันเป็นชมพูเหมือนสีแบบฟิลสีซากุระประมาณอย่างนั้นนะอันนี้เป็นคำบรรยายที่แบบเวอร์มากนะคะแต่ว่ามันเป็นประมาณนั้นจริงๆคือมันเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วพอลงไปกับรองพื้นของเราที่มันมาในทิศทางที่ค่อนข้างเหลืองมันเหมือนมันช่วยเกลี่ยให้ทุกอย่างดูไม่เหลืองจนเกินไปแล้วก็ดูนวลกำลังดีทางซูกุเองอ่ะในเว็บไซต์เขาเขียนว่ารุ่นนี้เป็นเหมือนรุ่นที่แบบbest powder ของซูกุแล้วนะคะซึ่งเราเห็นจริงเห็นด้วยแล้วก็ชอบที่มันมีพัฟมาให้ด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนมันจะมีกระดาษที่เอาไว้แยกเนาะไม่ให้พัฟเนี่ยมันจุ่มอยู่ในแป้งแล้วก็ด้านในอ่ะมันจะเป็นแบบแป้งสไตล์เป็นเน็ตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องจุ่มเยอะนะคะก็คือแตะนิดเดียวแล้วก็กดลงบนหน้าได้เลยนะก็ทำให้เซตผิวให้จากที่มันจะแบบโกลพอสมควรเนี่ยมันก็แมทแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกพอมันผสมกับน้ำมันบนผิวของเราอะไรต่างๆนะคะมันเข้ากันได้ดีแล้วมันไม่หยาไม่แบบไม่หยาไม่หยืดใดๆทั้งสิ้นน่ะคือมันรวมกันแล้วมันดีมากนะคะก็เลยเป็นคอมบิเนชันที่เราคิดว่าถ้าพูดถึงกลุ่มของเบสของซูกุอ่ะ2ตัวนี้สำหรับเราอ่ะคือชอบที่สุดรองลงมาก็คือเป็นครีมฟาวเดชั่นเพราะว่าเซอร์ไพรส์กับเท็กซ์เจอร์ของเขามากๆแล้วก็ความที่มันเกลี่ยง่ายสุดท้ายด้วยความที่เราเป็นคนแต่งหน้าค่อนข้างแน่นเราจะใช้อะไรอย่างนี้น้อยหน่อยแต่ไปลองใช้ในช่วงที่เหมือนแบบไปออกกำลังกายแล้วต้องไปไหนต่อแบบด่วนๆแล้วไม่อยากจะให้คนเห็นความแบบจ้ำแดงหรือความไม่เรียบร้อยของหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เร็วๆได้อันนี้เราจะพกไว้แบบในกระเป๋าเมคอัพที่อยู่ในจิมแบกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ของรองพื้น3ตัวจากซูกุนั่นเองนะคะซึ่งชอบทั้ง3เลือกไม่ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่โอกาสกันไปค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่า3ทหารเสือในกลุ่มของเบสของซูกุไม่ว่าจะเป็นตัวฟาวเดชั่นแบบครีมฟาวเดชั่นแบบลิควิดหรือว่าตัวที่เป็นโกลคอมแพคนะคะมันแตกต่างกันยังไงมีวิธีใช้ยังไงแล้วก็เลือกสีได้ยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปที่เคาน์เตอร์ของซูกุกันนะคะแล้วก็ไปลองผลิตภัณฑ์ของเขาดูโดยเฉพาะสีของรองพื้นนะคะเป็นเรื่องสำคัญเนาะบางทีดูกันในกล้องนะคะก็จะเห็นประมาณนึงแต่ว่าไปลองจริงๆแล้วอาจจะใช่ไม่ใช่อาจจะต้องปรับให้มันเข้มขึ้นหรืออ่อนลงอะไรยังไงเนี่ยก็ไปกันที่เคาน์เตอร์ของซูกุได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเลือกสีที่มันเป็นผิวเราจริงๆจะได้ทำให้เห็นตัวเราไม่ใช่เห็นเมคอัพนะคะก็คือมันจะได้แบบสวยโกลบริงดีอินเนอร์โกลเอาท์เวิร์ดได้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบรีวิวแบบนี้กันนะคะที่เห็นอินเสิร์ตแบบชัดๆไปเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าอย่าลืมกลับมาดูคลิปของเราอีกนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ